ลมดูสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยผมว่าเมื่อคืนนี้โลมก็คงลุ้นเหมือนทุกคนนะครับว่าตกลงเรื่องคุณทักษิณกับไทยจะไม่กลับดีลลงดีลลับจะมีหรือไม่มีแล้ววันนี้ผมว่าโลมก็คงทราบเหมือนคนไทยทุกคนว่าวันนี้มันมีข่าวลือที่แบบโอ้โหมันว่อนแล้วเป็นข่าวลือที่แบบจะเรียกว่ามันก็ได้จะเรียกว่าโอ้โหไม่รู้การเมืองของประเทศจะเดินหน้ายังไงกันต่อไปก็ได้ถ้าให้โลมประเมินสถานการณ์ในฐานะเป็นส.ส.ในวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยตอนนี้นะครับมันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีลลับของคนกลุ่มต่างๆมันล่มแล้วหรือยังไอการเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นในวันที่4สิงหาเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปยังมันจะมีการเลือกนายกมาประเมินเนี่ยการเลือกนายกมันจะเป็นยังไงครับให้ลงประเมินก่อนอื่นต้องบอกงี้นะครับว่าปัญหาของประเทศเราก็คือข่าวลือมันมักจะไม่ใช่ข่าวลือเพียวๆครับนะนอกจากการเป็นข่าวจริงอยู่ที่ว่ามันจะจริง100หรือมันจริง90หรือมัน80แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะสูงนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เราเกิดคำถามอยู่เหมือนกันว่าตกลงเราอยู่ในสังคมแบบไหนนะครับทีนี้โอเคถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเลือกนายกนะครับผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับเราอยู่ในกลุ่ม8พรรคนะครับที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่สมัยที่พรรคก้าวไกลยังเป็นแกนนำในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งหลังจากที่มีการพยายามโหวตในครั้งที่2ซึ่งปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าโหวตครั้งที่2ไม่ได้แล้วกลายเป็นเรื่องของการที่จะพรรคบางพรรคนะครับยื่นยติว่าไม่ให้มีการโหวตซ้ำนะครับโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเราได้มอบสิทธิ์ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้มีการอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับเลยไม่รู้นะครับว่าในวันที่4นะครับที่กำลังจะถึงนะครับเราจะ เห็นบรรยากาศของการโหวตนายกอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ายังจำกันได้เนี่ยในตอนที่พรรคก้าวไกลเราเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็พยายามคุยอัปเดตนะครับกับพรรคร่วมเนี่ยเป็นระยะแต่รอบนี้มันค่อนข้างแปลกที่แปลกข้อที่1เลยก็คือว่าพื้นที่หรือว่ากระบวนการที่จะนำไปสู่การพูดคุยกันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเคยมีความพยายามนะครับที่จะมีการพูดคุยกันแต่สุดท้ายก็มีการล้มเลิกไปพร้อมๆกันนั้นก็นำไปสู่การเลื่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากว่าจะมีเหตุอะไรมาอ้างในการที่จะเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งน่าจะเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดออกไปได้นะครับเอาล่ะไม่เป็นไรไหนๆก็เลื่อนไปแล้วนะครับมารอบนี้ก็ยังไม่ได้มีการคุยแต่ผมก็ได้ยินเห็นตามข่าวทั่วไปพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าเดี๋ยวคงใกล้ๆคงจะมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกพรรคที่เหลือนะครับว่าสุดท้ายกระบวนการในการเลือกนายกจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่2ที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันคือวันนี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นข่าวลือเยอะมากนะครับแต่ความน่าสังเกตก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราถึงปล่อยให้ข่าวลือมันทำงานขนาดนี้นะครับทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าการจัดตั้งรัฐบาลนะครับของพรรคร่วม8พรรคจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สะท้อนต่อเจตจำนงของประชาชนนะครับเท่านั้นวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกว่าเราจะเลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่สนองต่อผลการเลือกตั้งแล้วตอบโจทย์ต่อเจตจำนงของประชาชนที่เลือกมาหรือเราจะจัดตั้งรัฐบาลที่นะครับยอมรับหรือยอมจำนนต่อผลลัพธ์ที่คสช.เขาเคยรัฐประหารเอาไว้ผ่านรัฐธรรมนูญมีกลไกสว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นคนกำหนดนะครับมีขั้วอำนาจเดิมที่ทั้งเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐประหารและเป็นนั่งร้านของคณะรัฐประหารเป็นผู้กำหนดซึ่งพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่วันนี้เราอยู่ทาง2ทางที่ต้องเลือกนะครับจริงๆเนี่ยพรรคก้าวไกลตั้งแต่เราจัดตั้งรัฐบาลเราเห็นปัญหานี้ปัญหาหลายอย่างที่นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเราเห็นมันตั้งแต่ต้นแต่เรายืนยันว่าเจตจำนงของประชาชนที่เขาอยากเห็นรัฐบาลของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกพรรคการเมืองต้องยอมรับนะครับเอาละเมื่อเราทำไม่สำเร็จเรามอบให้กับเพื่อไทยแต่คอนเซ็ปในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังต้องอยู่บนพื้นฐานนี้นะครับแต่น่าเสียดายที่เรายังไม่เห็นอัปเดตอะไรนะครับก็เลยทำให้ตอบอาจารย์ยากมากเลยว่าวันที่4กับเรากำลังเจออะไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็เสนอเรื่องหนึ่งคือเราเสนอว่าจะต้องมีการทบทวนนะครับมติของสภา
ที่เคยมีมติไปแล้วว่าไม่ให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในชื่อเดิมซ้ำนะครับเรามองว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่สภามีมติแบบนั้นไปนะครับและเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเองนะครับที่ออกมาอย่างแนวทางเดียวกันเนี่ยว่าเรากระบวนการที่สภาทำในตอนนั้นมันผิดเนี่ยนะครับเราก็สามารถทบทวนได้เป็นสิ่งที่สภาสามารถทำได้นะครับอาจารย์ผมไม่ได้ยินอาจารย์เลยฮะแปลว่าถ้าอย่างนี้รวมก็ไม่มั่นใจว่าวันที่4จะมีการโหวตนายกเลยหรือเปล่ามันขนาดนั้นเลยใช่ไหมรอบนี้มันไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นเลยใช่ไหมคือโดยกระบวนการต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่ามันก็ควรจะมีการโหวตโดยกระบวนการนะครับเพราะว่ามันมีการกำหนดการประชุมไปแล้วแต่รอบที่แล้วก็กำหนดไปแล้วแต่สุดท้ายก็เลื่อนดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แล้วก็ปกติแล้วนะครับก่อนที่จะมีการโหวตนายกเนี่ยก็จะต้องมีการคุยกันของวิปหรือคณะประสานงานนะครับของฝ่าย8พรรคฝ่าย10พรรคแล้วก็สวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคุยกันได้ข้อที่มันชัดเจนมันก็จบว่าโอเคเดี๋ยวจะมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีการคุยอะไรกันเลยก็ตอบอาจารย์ยากมากว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรคือสมัยก่อน4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นแบบการนัดประชุมไปแล้วแล้วอยู่ๆก็เลื่อนนะครับพยายามนึกเลยผมนึกไม่ออกนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยมันแปลกนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ท่านวันนอก็อาจจะมีสไตล์นะครับในการทำงานที่แตกต่างกับประธานท่านอื่นนะครับซึ่งค่อนข้างแปลกเหมือนกันว่าวาระที่สำคัญเนี่ยมันจะถูกเลื่อนเหมือนรอบที่ผ่านมาอีกหรือเปล่านะครับทีนี้ในส่วนของ8พรรคเนี่ยถ้าจะมีการโหวตนายกในวันที่4เพื่อไทยเขาควรจะต้องเรียกประชุมพรรคอื่นๆภายในประมาณวันไหนครับจริงๆอ่ะถ้าถามผมคิดว่าก่อนที่จะก่อนเสาร์อาทิตย์นี้จริงๆก็ควรจะคุยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาอยากช้าจริงๆเนี่ยผมว่าวันที่2วันที่3ก็ต้องคุยคือจริงๆวันที่3เนี่ยถือว่าช้ามากมันพูดไงดีล่ะคือจริงๆวันที่2อ่ะก็ต้องคุยผมว่าเป็นอย่างช้าที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ถ้ามันมีอะไรที่มันแตกต่างใช่ไหมครับพรรคการเมืองต่างๆเขาสามารถไปแจ้งสมาชิกของพรรคได้นะครับอย่างถ้าเกิดของก้าวไกลคณะเจรจาไปคุยมาเนี่ยเขาก็ต้องกลับมารายงานที่ประชุมส.ส.ของพรรคว่าโอเคผลการเจรจาผลการพูดคุยทางเพื่อไทยมีอัปเดตอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไปประชุมกันอย่างเช่นวันที่3อย่างเงี้ยโอ้เราจะมีเวลาน้อยมากนะครับในการทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคแล้วถ้าเกิดว่ามันคือการเมืองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันจะเห็นตรงกัน 100% ใช่ไหมบางครั้งมันก็ต้องเผื่อวันในการที่จะอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเคลียร์ดังนั้นถ้าเกิดไปคุยวันที่3เลยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่วันที่เหมาะสมนะครับถ้าให้ประเมินเนี่ยอะไรทำให้เพื่อไทยยังไม่นัดคุยเพราะว่าอาทิตย์นี้วันหยุดมันก็เยอะ1 2คงไม่มีการนัดคุยมันคือความไม่พร้อมของเพื่อไทยหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องสูตรของการเจรจาต่างๆที่มันอาจจะยังไม่ลงตัวจริงๆคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรอะครับถ้าคุยกันเอาข้อที่จริงที่เราได้รับแล้วกันนะครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่พร้อมในเรื่องของอาจจะความคืบหน้าของการเจรจานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับแจ้งซึ่งข้อที่จริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะซักไซ้ไร่เรียงในรายละเอียดนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องสันนิษฐานว่าก็คงอาจจะไปเจรจามาแล้วอาจจะมีความคืบหน้าไม่มากแต่ก็เข้าใจว่าเห็นผ่านสื่อแวบๆนะครับว่ามันก็อาจจะเจออุปสรรคในลักษณะที่มีการตั้งประเด็นนะครับว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลไม่ได้ถ้ามี112มีนโยบาย112ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะมีประเด็นนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าอุปสรรคเรื่องนี้คือเรื่องของการที่ว่ามีพรรคก้าวไกลอยู่ในสมการของการตั้งรัฐบาลมีเรื่องนโยบาย112อยู่ในสมการของตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าพูดยังไงดีอาจารย์มันจริงๆใครๆก็รู้อยู่แล้วป่ะใช่ไหมคือมันเป็นปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งป้อมกับพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดอ่ะซึ่งตอนนี้ต้องพูดได้ชัดเพราะว่าผมว่าเขาก็เปิดหน้าไพ่เล่นแล้วนะไม่อายกันแล้วคือมันไม่ใช่เรื่อง112นะมันเป็นเรื่องของการที่ว่ามีก้าวไกลไม่ได้นะครับทีนี้สมมุติถึงวันที่4เนี่ยถ้ามันจะไม่มีการโหวตนายกมันต้องทำยังไงเพื่อไทยเปิดประชุมสภามาอาจารย์วันนอให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกแล้วเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมโหวตนายกกระบวนการมันจะเป็นยังไงถ้ามันจะไม่มีการโหวต
คือถ้ามันโหวตเนี่ยเราเคยเห็นแต่ถ้าถึงเวลาแล้วจะไม่มีการเสนอชื่อนายกมันจะทำยังไงครับวาระมันเป็นการเสนอชื่อนายกแต่ถ้าเพื่อไทยยังไม่พร้อมเนี่ยมันจะต้องทำยังไงกันนัดคนมาประชุมเลือกนายกแต่ว่าเพื่อไทยไม่พร้อมคือประการแรกครับอาจารย์ถ้าสมมติจะไม่มีการประชุมวันนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้สูงสุดคือท่านประธานก็อาจจะใช้น้ำอำนาจของประธานนะครับในการที่จะยกเลิกนะครับการประชุมวันที่4ไปเลยก็คืองดการประชุมวันที่4ไปเลยแล้วก็ขยับไปวันที่อื่นไปวันอื่นเลยเหมือนกับรอบที่ผ่านมานะครับที่ใช้กระบวนการนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นไปประชุมแล้วก็เข้าสู่วาระนายกแล้วไม่มีการเสนอชื่อนายกผมว่าน่าจะน้อยเต็มที่อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอาจจะคุยกันในวิปแล้วก็ขอว่าให้เอาวาระในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องพิจารณาในเรื่องของวาระนายกรัฐมนตรีแล้วมาพิจารณาเรื่องของมาตรา 2.2 แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงอาจารย์มันคงเป็นเรื่องประหลาดมากคือถึงที่สุดประเทศของเราเรื่องอะไรมันสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้มันก็น่าจะเรื่องใหญ่เรื่องนายกรัฐมนตรีคือทุกฝ่ายพูดเสียงเดียวกันนะครับคือร้องเพลงเนี่ยคีย์เดียวกันว่านายกเนี่ยสำคัญต้องรีบเลือกแต่ถึงเวลาเลื่อนถึงเวลางดประชุมมันตกลงมันเล่นอะไรกันนะครับมันก็คงเป็นสิ่งที่สังคมอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้นะครับผมเช็คข้อมูลกับโรมเรื่องนึงมีแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาของ8พรรคเนี่ยบอกผมว่าวันที่27รอบที่แล้วที่เลื่อนเนี่ยก็เพราะเกิดปัญหาแบบนี้คือสรุปไม่ได้ว่าจะจัดตั้งนะจะโหวตนายกเป็นยังไงจะมีใครมาร่วมบ้างวันที่27ที่เลื่อนเนี่ยจริงๆเหตุผลเดียวกับเรื่องของวันที่4ที่ท่านมันจะมีการเลื่อนก็คือมันยังหาทางออกไม่ได้มันยังหาข้อตกลงระหว่างส.ส.ว.หรือแม้กระทั่ง8พรรคไม่ได้27ที่เลื่อนเนี่ยเป็นแบบนี้ไปแล้วเหมือนกันครั้งนึงแล้วหรือเปล่าเพราะแหล่งข่าวผมได้บอกว่าเป็นแบบนั้นเป็นแหล่งข่าวที่พูดแล้วทุกคนก็รู้จักว่า27ก็มีปัญหาแบบนี้มาแล้วสารภาพตามตรงครับอาจารย์ผมอาจจะไม่รู้เชิงลึกครับอาจจะลึกกว่าผมแต่ว่าในส่วนที่เลื่อนไปนะครับตอนนั้นยังไม่มีการประชุมวิป3ฝ่ายด้วยนะครับเลยไม่ได้มีการพูดคุยเจรจาในกระบวนการประชุมนะครับจริงๆต้องบอกว่าทางท่านวันนอเขาก็ต้องเป็นกลางใช่ไหมฮะต้องเป็นกลางในการทำหน้าที่การที่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งบอกว่าไม่พร้อมแล้วไปบอกให้ประธานเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้ามันมีข้อเท็จจริงแบบนั้นนะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะนำไปสู่การตั้งคำถามและความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อท่านประธานเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยผมได้ยินคือถ้าดูในหนังสือที่เขาแจ้งงดนะฮะเขาก็จะอ้างเรื่องอื่นนะครับเช่นอ้างว่ามันอาจจะใกล้วันสำคัญนะครับสมาชิกอาจจะไม่พร้อมแต่ว่ามันก็เป็นข้อสังเกตว่าไอ้ตอนนัดวันเนี่ยมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ามันใกล้วันสำคัญเลยยังเป็นคำถามที่คาใจผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการงดการประชุมในวันนั้นซึ่งถ้าเกิดอยู่ประธานจะใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คงต้องอธิบายให้กับสมาชิกเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีการประชุมวิป3ฝ่ายแล้วเกิดผมได้เข้าร่วมเนี่ยก็คงจะต้องถามเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าวันที่4มีการโหวตนายกอย่างนี้เนี่ยฝั่งซึ่งเพื่อไทยเขาไปเจรจามาด้วยไม่ว่าจะเป็นสว.หรือสส.เนี่ยธงของเขาคือต้องไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลใช่ไหมครับส่วนของก้าวไกลก็บอกแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ออกเรายืนยันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคตามที่ประชาชนต้องการแปลว่าจากวันนี้จนถึงวันที่4สถานการณ์มันก็ต้องคลายแม็กซ์มากๆแน่ๆถ้ามันจะมีการเลือกนายกก้าวไกลได้เตรียมตั้งรับอะไรไหมครับเพราะว่าทางฝั่งที่เขาจะไม่ให้มีก้าวไกลในรัฐบาลเขาก็พูดทุกวันว่าไม่ให้มีก้าวไกลแล้วเพื่อไทยคนก็รู้สึกว่าพยายามโยนให้ก้าวไกลเนี่ยออกจากการเป็น8พรรคไปเองมันเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็คือว่าฝั่งสสฝั่งสวบางกลุ่มพยายามไล่ก้าวไกลแล้วเพื่อไทยซึ่งตามข้อตกลงนะครับของ8พรรคก็บอกว่าก้าวไกลต้องเป็นคนพูดเองต้องเป็นคนตัดสินใจเองก้าวไกลเตรียมแผนต่างๆรองรับไว้ยังไงเพราะว่าถ้า4มีการเลือกนายก2หรือ3เพื่อไทยก็ต้องบอกก้าวไกลว่าขอให้ก้าวไกลพิจารณาโบกมือลาก้าวไกลจะเตรียมตัวสู้สถานการณ์แบบนี้ยังไงมันไม่รู้จะเตรียมอะไรอาจารย์พูดตรงๆคือถึงที่สุดนะครับเราเล่นการเมืองตรงไปตรงมาคือ
ผมคิดว่าการเมืองที่มันเฮลตี้ที่มันดีต่อประเทศที่สุดเนาะคือการเมืองที่เราพยายามทำคือตรงไปตรงมาแล้วในเมื่อประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคการเมืองที่ชนะเป็นอันดับหนึ่งโดยประเพณีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองอันดับหนึ่งก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเราทำไม่ได้เราก็ส่งมอบไปให้พรรคการเมืองอันดับสองซึ่งก็อยู่ในขั้วเดียวกันในกลุ่ม312เสียงอยู่ๆจะบอกว่าพันธมิตรเดียวกันร่วมหัวมาด้วยกันร่วมมือมาด้วยกันนะครับเซ็น MOU มาด้วยกันมีเป้าหมายมาด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยอะไรต่างๆเราก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดคุยมาด้วยกันตลอดนะครับคือเรียกว่าถ้าทำงานก็คือพยายามทำงานกันเป็นทีมอยู่ๆมาวันนึงนะครับเจอกับศัตรูนะครับหรือคู่อริที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคือใครบ้างเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วนะครับรู้มาตั้งแต่4ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่ายังไงเอาก้าวไกลไม่ได้นะแล้วหลังจากนั้นก็พรรคก้าวไกลก็ถูกโดนเตะออกนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมคงยอมรับได้ยากครั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากไม่กล้าเตะกลัวทำไปแล้วมันแบบเดี๋ยวดูไม่ดีนะครับมันจะดูเป็นผู้ร้ายจนเกินไปให้ก้าวไกลออกไปเองดีกว่าคือมันไม่ใช่หน้าที่ของก้าวไกลครับที่จะต้องเป็นคนเดินออกไปเพราะว่าสมการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมการที่ประชาชนเขามอบให้เราไงฮะหน้าที่ของเราก็คือตอบสนองต่อประชาชนวันนี้หน้าที่ของก้าวไกลจึงทำอย่างไรให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดที่เราจะตอบสนองต่อประชาชนให้มากที่สุดถ้าทำไม่ได้นะครับเราก็ต้องอธิบายกับประชาชนแต่ในวันนี้ภายใต้ข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับโดยตัดเรื่องข่าวลือการวิเคราะห์การเมืองไปก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าเราพยายามรักษาพันธมิตร8พรรค312เสียงให้ได้แล้วเราเชื่อนะครับว่าถ้าเรารักษาพันธมิตรนี้ได้ไอ้ศัตรูทางการเมืองไอ้พวกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยนะครับสุดท้ายเขาจะแพ้ไปเองเขาจะแพ้ภัยตัวเองเหตุผลง่ายๆเลยครับถ้า312เสียงแพ็คกันแน่นแพ็คกันแน่นเขาจะตั้งรัฐบาลยังไงฮะสวมีสิทธิ์โหวตครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะโหวตเพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อไหร่คุณเจออภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผ่านกฎหมายไม่ได้คุณผ่านงบประมาณไม่ได้คำถามคือไม่มีใครไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากทำแบบนั้นถ้าเกิดเขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ได้มันก็จบไปมันก็อยู่ใน8พรรคที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองขั้วประชาธิปไตยตอนนี้เราไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยครับแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องรอ10เดือนหรือเปล่ารอสวหมดวาระแบบไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าถ้า8พรรคแพ็คกันแน่นไม่ถึง10เดือนครับอาจารย์วันนี้ที่มันเหมือนจะยืดเยื้อกันไปเนี่ยเพราะมันมีพวกอาจจะเรียกว่าผมจะใช้คำว่าอะไรพวกพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยมันมีความหวังว่าเดี๋ยวมันเสี่ยมไอ้8พรรคเนี่ยแตกกันเนาะพอแตกกันเนี่ยเดี๋ยวสามารถไปสิงเอาแล้วดึงมาเป็นพวกเดียวกับตัวเองได้คือถ้าเราแน่นจากถ้าเรามั่นคงในจิตใจอะฮะผมคิดว่า8พรรคไม่แตกนะครับเราจะตั้งรัฐบาลได้ผมเชื่อมั่นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการเห็นมากที่สุดก็คือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของ8พรรคนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชนมันไม่ใช่หน้าที่ของก้าวไกลที่จะมาเสียสละบางคนบอกว่าเฮ้ยคนหนุ่มต้องเสียสละคือผมขอโทษนะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับพวกผมเนี่ยเปรียบเสมือนเรือประชาชน14ล้านคนเนี่ยอยู่บนเรือผมคุณจะให้เรือ14ล้านคนเสียสละนะฮะคนขนาดเนี้ยแล้วเราก็จะปล่อยให้ไอเรือลำอื่นนะครับซึ่งมีน้อยกว่ามากรอดไปนะครับสามารถผ่านไปได้โดยให้14ล้านคนจมลงสู่ก้นมหาสมุทรมันไม่มีนะดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับเรากำลังทำหน้าที่สำหรับพี่น้องประชาชน14ล้านคนเขามอบอำนาจให้เราทำแทนนะครับเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปจมเรือลำนี้หรือไปยอมอะไรนะครับมันไม่ใช่สิทธิ์ของเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราครับมันมีสูตรการเมืองพิสดารสูตรหนึ่งซึ่งตอนนี้อ่ะสื่อแทบทุกแขนงพูดกันก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยจะเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าขอให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดึงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมาแล้วสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่มีเพื่อไทยนะครับมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์นะครับรวมกันแล้วก็ได้ประมาณ270กว่าเสียง
ก้าวไกลจะช่วยให้ฝั่งเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายเพื่อไทยได้เป็นแกนนำโดยเพื่อไทยนะครับโหวตครบ376แต่จะไม่เป็นฝ่ายค้านถ้าสูตรนี้มันมีการเสนอเข้ามาเนี่ยคิดว่าบรรดาส.ส.ก้าวไกลเขาจะโอเคไหมนั่นก็คือก้าวไกลนะครับไปเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลด้วยก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้รัฐบาลเนี่ยอยู่กับฝ่ายเพื่อไทยนะครับแต่อาจจะมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์เข้ามาคิดว่าสูตรนี้ถ้ามันมีการโยนเข้ามาเนี่ยมันจะมีการตอบสนองหรือว่าไม่เอาเลยในกลุ่มส.ส.ก้าวไกลข้อแรกนะครับอาจารย์คุยกันตรงไปตรงมาเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้รับการพูดคุยอะไรต่อจากเพื่อไทยเลยตอบยากมากนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสมการแบบไหนที่มันอาจจะออกมาแล้วสมการแบบไหนที่เราควรมีความคิดเห็นอะไรพอเราไม่ได้มีการพูดคุยกับเพื่อไทยเราก็ไม่ได้คุยกันต่อในพรรคก้าวไกลอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับผมคิดว่าถึงที่สุดนะครับสูตรต่างๆที่มันออกมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลจุดยืนของเราชัดเจนนะครับว่าประการแรกเนี่ยมีลุงไม่มีเรานะครับประการที่สองมันก็เหมือนสาระอยู่ใน MOU ว่าเราไม่อดทนอดกลั้นกับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยนะครับต้องการไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยคำถามที่ต้องพิจารณากันต่อว่าสองพักนี้ซึ่งวันนี้มีข้อครหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยนะครับอย่างกรณีของพักประชาธิปัตย์ก็เข้าใจว่าสมาชิกบางท่านก็คือเลขาธิการของพักเพื่อไทยที่ซ้ำไปที่เคยอภิปรายเรื่องกรณีถุงมือยางใช่ไหมครับอ๋อก็คืออภิปรายคุณจุรินทร์ไม่ไว้วางใจถัดมาก็คือว่าถ้าเป็นพักภูมิใจไทยนะครับทั้งก้าวไกลและภูมิและก็ทางเพื่อไทยเนี่ยก็เคยไปยื่นปปช.เกี่ยวกับเรื่องของภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปคำถามก็คือว่าถ้าจะเอาสองพรรคเนี้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององคาพยพที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องตอบคำถามให้ได้นะครับไม่ใช่แค่กับก้าวไกลแต่กับประชาชนด้วยว่าถึงที่สุดเนี่ยทำไมถึงเอาสองพรรคนี้มาทำไมถึงเอาสองพรรคการเมืองที่มีข้อครหาในเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดเอาเข้ามาแล้วนะครับไอ้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและเป็นชะงักติดหลังของพรรคการเมืองเหล่านี้จะถูกคลี่คลายอย่างไรจะกลายเป็นว่าเขาสองพรรคนี้จะไปใช้อำนาจในทางการเมืองนะครับในฐานะของการเป็นรัฐบาลเพื่อปกปิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีหน้าที่ตอบแล้วทำไมไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลเราอาจจะโดนข้อหาโจมตีสารพัดนะอาจารย์แต่ข้อหาหนึ่งที่เรายังไม่เคยโดนมาเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโอเคอาจจะเพราะส่วนยังไม่เคยเป็นรัฐบาลนะฮะแต่ว่าทำไมคุณเลือกที่จะจับมือกับพรรคการเมืองซึ่งมีข้อครหามากมายแล้วนะครับปัดมือทิ้งกับพรรคการเมืองที่เราร่วมต่อสู้กันมาในช่วง4ปีตอนที่เป็นฝ่ายค้านมันอาจจะมีข้อที่มันเห็นไม่ตรงกันหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงขนาดถีบพรรคการเมืองอันดับหนึ่งซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนออกไปนะครับแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลกับขั้วอำนาจเดิมซึ่งเคยเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการเนี่ยผมคิดว่าเราเองก็ต้องการคำอธิบายแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับทีนี้สมมติจะมีกระบวนการที่จะไม่เอาก้าวไกลจริงๆอย่างตอนนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าตอนนี้จะไปสแกนแล้วว่าก้าวไกลคนไหนที่เคยมีเรื่องเคยมีคดีนะครับแล้วก็มีส.ส.ก้าวไกลท่านหนึ่งที่ระยองก็โดนเปิดประเด็นนี้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้นะครับภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อยากให้ก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลนะครับเฉพาะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านั่นคือไปขุดคุยไปหาเรื่องของส.ส.ก้าวไกลแต่ละคนนะครับเรื่องคดีเรื่องอาจจะโดนคดีในอนาคตเพื่อทำให้ภาพของก้าวไกลเนี่ยดูมีปัญหาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนในสังคมคล้อยตามว่าก้าวไกลเนี่ยก็เขาก็มีปัญหาเหมือนพรรคการเมืองอื่นเหมือนกันเขาก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองเขาก็เป็นพรรคการเมืองซึ่งก็มีคนที่มีปัญหาอยู่ในพรรคเพราะฉะนั้นเอาเขาออกไปก็น่าจะได้คิดว่ามันจะเจอสถานการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ไหมผมคิดว่ามันต้องบอกอย่างนี้อาจารย์ว่าเราเองยินดีที่จะถูกตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทั้งของนักการเมืองด้วยกันแล้วก็ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องตรวจสอบไว้นักการเมืองต่าง
นะครับแล้วเราก็ยินดีมากที่จะให้เกิดกระบวนการตรวจสอบแบบนั้นแต่ต้องบอกว่าข้อกล่าวหาหลายๆอย่างนะครับที่เราโดนเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ผมลองยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีที่ระยองเขต3เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปใช้ตำแหน่งส.ส.ในการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแต่มันเกิดจากเรื่องราวในอดีตที่20กว่าปีที่แล้วนะครับเขาอาจจะเป็นเด็กเขาอาจจะอายุยังไม่เยอะในวันนั้นอาจจะไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างที่มันควรจะมีซึ่งสุดท้ายมันก็ผ่านมา20กว่าปีนะครับคนเรามันก็เปลี่ยนได้แน่นอนสุดท้ายเขาก็ชนะเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแต่เอาล่ะโดยผลของกฎหมายนะครับที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าไอ้การเขียนแบบนี้จุดประสงค์เนี่ยจริงๆไม่ใช่ก้าวไกลหรอกจุดประสงค์เนี่ยก็คืออาจจะหมายถึงนักการเมืองบางคนนะครับที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของฝ่ายผู้มีอำนาจเท่าไหร่นะครับเลยพยายามเขียนกฎหมายแบบนี้ในการล็อกเอาไว้แต่สุดท้ายมันก็โดนกันหมดซึ่งโอเคเราก็ยอมรับผลของกฎหมายนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาคือไม่ต้องไปรอให้ถึงเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญอะไรครับพอเราค้นพบว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงนะครับคือถ้าเล่ารายละเอียดนิดนึงก็คือว่าคุณไอซ์หรือผู้สมัครหรือสสเขต3ระยองเนี่ยตัวเขาเองเขาเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยมัน20กว่าปีมันนานมาแล้วมันนานมากนะครับกับ2คือมันเคยมีการล้างมลทินตอนปี50เขาเลยคิดว่าเขาสมัครได้แต่ว่าพอมันมาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยทั้งในเชิงกฎหมายในต่างๆเนี่ยเราคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการลาออกเขาไม่ได้ไปใช้ตำแหน่งอะไรในการแสวงหารายได้เขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งสสอะไรในการไปทำร้ายใครอะฮะซึ่งโอเคจะบอกว่าก้าวไกลมีปัญหาใช่ครับเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% แต่เราก็พยายามนะครับแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดพลาดเราก็พยายามแก้นะครับก็ยินดีครับสำหรับการตรวจสอบแต่ว่าทั้งหมดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลใช่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเราก็เดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคแบบไหนคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคก้าวไกลได้151ที่นั่งคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชน14ล้านกว่าคนเลือกเราคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าประเพณีการเมืองที่ทำมาโดยตลอดก็คือพรรคการเมืองอันดับหนึ่งที่ได้รับการเลือกจากประชาชนเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลข้อที่จริงครับขออีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายถ้ามีการเลือกนายกในวันที่4เนี่ยนะครับคิดว่านายกนะครับอันนี้อาจจะต้องพูดตรงๆว่านายกคงไม่ได้ชื่อพิธาถ้าให้รังสิมันโรมประเมินถ้ามีการเลือกนายกในวันที่4เนี่ยนายกจะชื่อเศรษฐาหรือว่านายกจะชื่อประวิตรในฐานะอยู่ในสภาเนี่ยคิดว่านายกจะชื่อเศรษฐาหรือจะชื่อประวิตรให้ผมวิเคราะห์เร็วๆนะอาจารย์ผมว่าจะผิดก็ได้ผมว่าทางฝั่งนู้นเขาไม่น่ากล้าเสนอชื่อพลเอกประวิตรในวันที่4ผมยังอย่างนั้นนะแต่ว่าวัน2วันนี้ก็อาจจะจับตามองให้ดีแล้วกันแต่ผมคิดว่าณเวลาที่ผมคุยกับอาจารย์ตอนนี้ผมเชื่อว่าเขายังไม่น่าจะกล้าเสนอนะครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าวันที่4นะครับทางเพื่อไทยก็น่าจะเสนอคุณเศรษฐาครับครับแต่ว่านั่นแหละครับพอเสนอไปแล้วมันจะผ่านหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องแล้วถ้าให้รังสิมันโรมอยากจะพูดย้ำอาจารย์นิดนึงนะแต่ถ้ามันไม่ผ่านบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็เตะบอลลูกนี้ก็จะไปอยู่กับพรรคการเมืองอันดับ3หรือเปล่าครับนะครับเพราะบางท่านก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมผมก็บอกไม่เกี่ยวไม่ใช่คือจริงๆเนี่ย tradition เราหรือประเพณีเราเนี่ยพรรคการเมืองอันดับ1จัดตั้งรัฐบาลครับถ้าจัดไม่ได้ก็คือค่อยส่งต่อนะครับแต่วันนี้นะครับในมุมมองผมเลยก็คือว่าวันนี้ไอ้ขั้วอำนาจที่มันเป็นอันดับ1อ่ะมันคือ312เสียงบอลเนี่ยมันจะถูกเตะส่งเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้แหละมันมีทางไปอยู่นอกกลุ่ม188เสียงหรอกถ้ามันไปอยู่นอกกลุ่ม188เสียงเนี่ยแสดงว่ามันมีการสมคบคิดกันแล้วในการที่จะทรยศหักหลังรัฐบาลประชาชนนะครับแต่ของก้าวไกลเนี่ยวันที่4ถ้ามีการเสนอชื่อนายกก็โหวตเสร็จท้าเป็นเอกฉันท์ไม่มีเสียงแตกไม่มีอะไรคือผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราให้ทางเพื่อไทยเนี่ยไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ว่าก็ยอมรับนะครับว่าพอเพื่อไทยยังไม่ได้มีการมากลับมาคุยเราเลยยังไม่ได้มีการคุยคอนเฟิร์มอะไรแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีถ้าเป็นคุณเศรษฐาไม่น่าจะมีอะไรที่จะผิด
ผิดคาดไปจากนั้นนะครับช่วงนี้เวลาคนของก้าวไกลกับคนของเพื่อไทยเจอกันเนี่ยคุยกันปกติไหมครับหรือว่าแบบมันมีการมองหน้ากันไม่ค่อยติดไหมเพราะว่าโอ้โหคนในวงจรที่แวดล้อมเพื่อไทยก็ไล่เราทุกวันเลยเนี่ยในฐานะคนที่ต้องเจอกันในสภาเนี่ยมันมีการขัดเขินๆหรือว่าแบบไม่อยากคุยกันเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้บ้างไหมหลังๆไม่ค่อยได้เจอกันไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนกันฮะทำไมไม่เจอกันสภาใหญ่อะครับเจอแต่ถ้าในสภาก็เจอแล้วครับในสภาก็เจอมันก็นั่งใกล้ๆกันก็คุยกันปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าวันที่ไม่มีสภาใช่ไหมครับก็ควรจะได้เจอกันมากกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันต้องเจรจากันเยอะใช่ไหมครับต้องมีการพูดคุยแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอหน้าเลยถ้าขอเจอเพื่อไทยสักคนหนึ่งเนี่ยก่อนวันที่สี่อยากเจอใครในเพื่อไทยมากที่สุดรังสิมันต์โรมอยากเจอใครมากที่สุดอยากเจอใครเหรออันนี้คือเจอแบบคุยงานหรือว่านั่งชิวชิวเอานั่งชิวชิวก่อนนั่งชิวชิวก่อนชิวชิวคุยกับใครดีอ่ะผมว่าพี่อ้วนน่าสนใจนะทำไมเป็นพี่อ้วนอ่ะจะให้พี่อ้วนเลี้ยงเหรอครับหรือยังไงครับหรือยังไงพี่อ้วนเป็นจริงเหรอครับพี่อ้วนเขาชอบพูดถึงผมบ่อยใน Facebook แกก็เผื่อมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกับแกหน่อยก็ดีนะครับอยากจะปรับความเข้าใจเรื่องอะไรก็อาจจะหลายๆเรื่องนะจริงๆก็ต้องบอกว่าสมัยผมเด็กๆนะครับผมเองก็เห็นพี่อ้วนในทีวีมานานแล้วนะครับครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าผมชื่นชมพี่อ้วนนะครับถือว่าเป็นขงเบ้งแห่งพรรคเพื่อไทยนะครับครับแล้วก็คงมีประสบการณ์หลายอย่างที่จะได้เรียนรู้กับจากพี่อ้วนนะครับแต่ก็เข้าใจว่าด้วยพอเราเติบโตมาใช่ไหมครับพี่อ้วนเองอยู่ในการเมืองตัวผมเองก็อาจจะเพิ่งเข้ามาการเมืองด้วยพรรคการเมืองที่มันทั้งสองพรรคมันก็จะมีมุมมองบางเรื่องมันไม่เหมือนกันมันก็ธรรมดาครับคนละพรรคก็เลยอาจจะทำให้ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีจุดที่มันอาจเห็นไม่ตรงกันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะมีปะทะกันบ้างในทางคำพูดแล้วถ้าเกิดวันนึงนั่งคุยกับพี่อ้วนหน่อยก็คงจะดีนะครับอยากจะคุยเรื่องเหตุการณ์เดือนตุลาอะไรด้วยนะครับซึ่งพี่อ้วนเขาก็มีประสบการณ์เยอะน่าสนใจครับพี่อ้วนผมเนี่ยเคยไปทั้งงานที่มีลมกับพี่อ้วนนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าลมกับพี่อ้วนเจอกันเนี่ยน่าจะมันเพราะว่าทั้งสองคนในเรื่องการร้องเพลงเนี่ยสุดยอดพอๆกันก็อย่าให้ผมจับไมโครโฟนร้องเพลงนะครับเอาเป็นไมโครโฟนอภิปรายอาจจะดีกว่าโอเคถ้าอันนี้เป็นเมื่อกี้คุยเรื่องชิวถ้าคุยเรื่องงานในเพื่อไทยก่อนวันโหวตนายกรังสิมันต์โรมอยากจะเจอใครเพื่อจบปัญหาเรื่องโหวตนายกขอเจอใครในเพื่อไทยสักคนนึงอยากเจอใครจริงๆก็ยังอาจจะเป็นพี่อ้วนก็ได้นะแต่ว่าเอาเป็นคนอื่นแล้วกันเนาะคุยเรื่องงานเหรออืมใครดีอ่ะผมว่าพี่จุลพันธ์ด้วยความที่วัยไม่ห่างกันมากครับมันแกประหว่างวัยค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆตอนทำงานในวิปด้วยกันเนี่ยผมกับแกก็จะคุยกันบ่อยก็เป็นหนึ่งในคนที่น่าสนใจนะครับในการพูดคุยทั้งสองคนนี้มีเบอร์โทรไหมคนที่อยากคุยเนี่ยมีเบอร์โทรไหมพี่จุลพันธ์เนี่ยมีแน่พี่อ้วนเดี๋ยวนะเอ๊ะเหมือนผมจะไม่มีพี่อ้วนนะไม่มีครับจบแล้วจบแล้วหรืออินบ็อกซ์เบอร์พี่อ้วนไปให้ได้ครับเบอร์พี่อ้วนไปให้โอเคครับขอบคุณมากนะครับโรมครับวันนี้ก็หลายประเด็นนะครับที่โรมได้พูดไว้ประเด็นนึงที่น่าสนใจคือกำลังจะโหวตนายกแต่ว่ายังไม่มีการคุยกันเลยผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าสถานการณ์มันอาจจะเป็นแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามขอบคุณโรมมากนะครับที่สลับเวลาแล้วก็เอาใจช่วยพรรคก้าวไกลทำงานได้ฝ่ามรสุมต่างๆต่อไปได้นะครับขอบคุณมากครับโรมครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ